ึกเกียรติเพชรนัดเล็กดีรถโตครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับประจำวันศุกร์ที่15 กันยายน 2560ผลงานของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรรองคู่เอกของรายการนะครับมาดูปตักเพชรซินบีมวยไทยพบกับพรพิทักษ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมหรือว่าเจ้ากล้ารบ PK แสนชัยมวยไทยยิมครับคนเดียวกันครับเสียนัดร้านกินปลานะครับตัวแทนของนายหัวสิงครับต่อปตักสจุลเสนครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับทางด้านของปตักเพชร111 ปอนด์กับ 6 ขีดครับปตักเพชรเตะขวาหมัดขวาครับกรรมการอนันต์เปี่ยมสุคนนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทียก3นะครับคุณผู้ชมครับปล่อยตัวมานี่ปตักเพชรต่อ19ตีเข่าขวาครับทางด้านของพรพิทักษ์พยายามจะดึงลงมาครับตัวเล็กนี่เสียเปรียบช่วงชัดเจนนะครับแต่ว่าได้ลูกหนักแรงครับทางด้านของเจ้าพรพิทักษ์หรือว่ากล้ารบอบต.กำพีเดิมครับค่ายมวยอบต.กำพีก็ใช่ว่าจะมีนักมวยสูงยาวนะครับส่วนใหญ่ก็ประเภทบอนไซมหาภัยทั้งนั้นครับปตักเพชรขยับเข้าหาเตะขวาครับเนี่ยครับโอ้โหไป3แข้งเลยครับโอ้เจ้าพรพิทักษ์นี่รับเยอะนะครับเอาละครับพยายามสาดแข้งซ้ายโต้ซ้ายกับขวาแล้วครับมวยคนละทางครับแต่หันหน้าเข้าหากันอยู่ทางเดียวกันครับแข้งซ้ายยกบังได้ครับปตักเพชรหมัดขวาครับทิ่มเข้าไปตรงๆครับถีบขวาครับปตักเพชรเตะขวาเนี่ยครับไปที2แข้งเลยครับโอ้โหดูครับสาดแข้งขวาซ้ายมาครับไม่โดนครับถีบขวาไว้เตะซ้ายครับกล้ารบหรือว่าเจ้าพรพิทักษ์เตะซ้ายคืนอู้หู้ยแข้งนี้ครับเฉียวคางไปนิดเดียวนะครับโชคดีครับที่ล้มตัวลงก่อนไม่งั้นละเจ๊กอักเลยครับมาแล้วครับล้มอยู่ข้างล่างครับปตักเพชรลูกช้าครับโอ้แต่พรพิทักษ์แกไม่เร่งเข้ามาครับโอ้โหพอผู้ต่อสู้ล้มอยู่ข้างล่างนี่ไม่มีนาทีทองเลยครับมันต้องมีนาทีทองหน่อยครับเอาละครับไปเจอแข้งเจอเข่าเจอฟันศอกแหมพยักหน้ายักคิ้วให้ผู้ต่อสู้ไม่ได้แต้มนะครับต้องออกอาวุธครับแต่ก็ไม่รู้ว่านักมวยคิดอะไรอยู่อาจจะเจ็บอาจจะจุกอาจจะล้าครับฮุกขวาแทงเข่าซ้ายครับทางด้านของเอาหมดยกครับหมดยกเวลาแกฉายนี่แกฉายหลายชุดเลยครับทางด้านของเจ้าปตักเพชรซินบีมวยไทยแต่ก็ยังต้องกระตุ้นกันอยู่นะครับทีมงานกองเชียร์ครับตลาดหลักทรัพย์หมดยก3ขึ้นยก4นี่ปตักเพชรต่อ 6-1 ไปเลยครับอ้าวเอาละครับได้เหลี่ยมนี้ครับเตะขวาเตะขวาครับดูครับเตะทีนี่2แข้ง3แข้งทีเดียวหยุดไม่มีครับปตักเพชรวันนี้โอ้ดูแล้วออกอาวุธด้วยความมั่นใจครับอยู่ที่พรพิทักษ์แล้วครับตอนนี้คนหนึ่งมั่นใจคนหนึ่งอย่าเสียกำลังใจครับไม่งั้นรับจืดแต่ถ้าเกิดคนหนึ่งมั่นใจคนหนึ่งไม่เสียกำลังใจครับมีกำลังใจที่จะสู้ดีสนุกแน่นอนครับจังหวะใครจังหวะมันนะครับนักสู้บนเวทีนี่ไม่มีใครไม่เจ็บตัวแล้วครับต้องเจ็บตัวทั้งนั้นแหละครับเหมือนสาดน้ำเข้าหากันแล้วครับต่างคนต่างเปียกมากเปียกน้อยตีเข่าขวาครับทางด้านของพรพิทักษ์ตีขวาครับปุ่ยล็อกกระชากตีเข่าขวาครับเด้งตีซ้ายครับทางด้านของเจ้าพรพิทักษ์นี่แล้วโหนครับทิ้งน้ำหนักตัวของตัวเองให้ปตักเพชรรับผิดชอบโอ้โหเลยรัดฟันดีเหลือเกินครับก็พยายามครับพรพิทักษ์ตีเข่าขวาครับต่อเนื่องครับเอาเสียบขวาไปครับแหมยกนี้ออกมาสู้มากกว่าเดิมครับทางด้านของพรพิทักษ์ไม่สู้ได้ยังไงครับใช้สีเสื้อใหญ่เบ้อเฮิ่มขนาดนั้นครับ PK แสนชัยนี่เป็นค่ายใหญ่นะครับระดับประเทศแล้วนะครับอันดับต้นๆเลยครับจะว่าใหญ่ที่สุดในประเทศก็ว่าได้ครับเพราะนักมวยเกรดดีๆอยู่นั่นเยอะมวยเงินแสนแย่ครับตีเข่าขวากับปตักเพชรฟันศอกขวาตีเข่าขวาแต่อุ้ยศอกซ้ายครับแต่ถ้าเกิดทางภูเก็ตเราต้องยกให้เขาครับปตักเพชรซินบีมวยไทยครับค่ายซินบีมวยไทยก็แหมอันดับ1ของภูเก็ตเช่นเดียวกันครับเสียบขวามาเด้งตีขวาสู้ครับพรพิทักษ์เสียบขวาไปทีนึงปตักเพชรตีขวาอ้าวแลกกันครับแลกกันครับตีได้ไหมอ่าล่ะครับนี่ครับแกนวดไปเรื่อยครับปตักเพชรก็ขยันออกครับ
เตะซ้ายเอียงทีเดียวครับเตะขวาโอ้โห2แข้ง3ครับดักแทงเข่าซ้ายอีกโอ้พรพิทักษ์ชักจะลุ่มล่ามหลงทางแข้งซะแล้วครับแต่เสียงเชียร์ก็ยังดังอยู่นะครับยังดังอยู่ครับโอ้โหจับดีครับจับดีครับก้มหน้าก้มตาตีไปครับกรรมการเรียกออกมาเตะขวาครับเสียบซ้ายเสียบขวาครับประตักเพชรแม่พรพิทักษ์เองก็เอาล่ะครับสู้ครับแบบนี้สุดชีวิตดักแทงซ้ายประตักเพชรล้มไม่ล้มหมดยกที่4ครับสู้ได้ดีครับสู้ได้ดีครับแม้ว่าจะเล็กกว่าสั้นกว่าก็ตามนะครับตลาดหลักทรัพย์21ครับนี่ครับโปรโมเตอร์สมหมายครับจากทางฝั่งราชดำเนินครับก็พูดจาภาษามวยกับโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรยกสุดท้ายครับ21ครับอยู่ที่ประตักเพชรได้เปรียบครับโอ้แกยังจะมาตีเข่าอีกครับทางด้านของเจ้าพรพิทักษ์มันชนะยากนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่าจะชนะไม่ได้มันชนะได้เพียงแต่ว่าเจ้าปตักเพชรต้องไม่แทงสู้ครับคือต้องยืนให้ตีเฉยๆครับถึงจะชนะนะครับแม่กลยุทธ์นี้ครับทีมงานคือมวยเข่าตีกันมา4ยกแล้วครับแล้วก็แพ้ครับคือดูแพ้นะครับดูจากสายตาครับและยก5ก็ยังจะมาตีเข่าอีกเนี่ยครับมันต้องต่อยหมัดฟันศอกครับคือถ้าเกิดอาวุธอย่างอื่นนี่แหมมานึกได้อาหมดยกสุดท้ายครับไม่ทันซะแล้วครับก็สู้เต็มที่แหละครับนักมวยครับเนี่ยครับคือมาเล็กกว่าครับทางด้านของเจ้าพรพิทักษ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมครับแต่มวยก็อย่างที่ทราบครับว่ากันด้วยเวทน้ำหนักครับความเหมาะสมครับกรรมการชูมือไปที่ทางด้านของปตักเพชรซินบีมวยไทยนะครับนักชกจากแดนใต้ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนพรพิทักษ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมจากอีสานครับ